ครับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึง God Best Sure ดีๆก็คือตัวรถดอดาวนะครับกับ MTR MTR เพิ่มฟังก์ชัน Reverse Martingale เข้าไปนะครับถูกทางก็เปิดเพิ่มนะครับผิดทางก็มีการคัดลอสด้วยฟังก์ชัน Reduce Drawdown นั่นเองนะครับไม่ใช่คัดลอสคัด Profit นะฮะเราไม่เคยคัดลอสเราใส่สู้โอเคตัวล่าสุดคือสองฟังก์ชันนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูก็มาดูด้านล่างได้นะครับมีผมอัปเกรดไว้2อันนะครับมีการบังคับใช้ Force Volatility เมื่อพอร์ตมีการติดลบเป็นเปอร์เซ็นต์ตาม Target ของเราที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็มีการ Auto Divide Profit นะครับก็มีการหาร Profit ให้ Auto เมื่อพอร์ตเราดรอว์ดาวน์เยอะเกินไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็น priority อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราพูดถึง volatility filter ก็ถ้าพอร์ตเราติดลบ 10% เมื่อไหร่ volatility filter จะเข้ามาทำงานทันทีนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นตัวนี้เป็น priority นั่นหมายความว่าคือถ้าพอร์ตติดลบปุ๊บเรานอนหลับหรือเราไม่อยู่หน้าจอเราไม่สามารถเข้ามาแก้ไม่สามารถเข้ามากดปุ่มที่หน้าชาร์ตในเซฟเวอร์ของ EA ได้ตัวนี้ก็จะทำงานให้อัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้ Auto Divide นะครับ2คือตัวหารนะครับ25คือ Target การติดลบของ Profit ของเรานะครับติดลบ Profit ก็คือลบ 25% ของพอร์ตมี 1,000 ติดลบ 250 พวกฟังก์ชันลดดรอดาวน์ที่เป็น Profit Target จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งเพราะว่าเลข2ตัวนี้ไปหารนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างตรงนี้ผมเซต Target ของฟังก์ชันลดดรอดาวน์ไว้ที่ 0.5 ดอนนะครับเมื่อเราติดลบ 25% ของพอร์ตมันจะถูกคัดเหลือแค่ 0.25 เท่านั้นเองนะครับมันก็จะทำให้เราปิดได้เร็วขึ้นไม่ต้องเข้ามาแก้ให้มันปิดเร็วอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้มันก็จะทำงานให้เราออโต้คือตอนนี้มันถูกอัปเกรดให้เราให้เซฟตี้มากขึ้นนะผมทำ EA เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของเทรดเดอร์ทุกรูปแบบแต่เป้าหมายของผมคือรักษาเงินทุนเน้นทำยังไงก็ได้ให้ EA มันเซฟตี้ที่สุดนะครับส่วนเรื่องของ Risk Management มันก็เป็นหน้าที่ของ User หรือของทุกคนที่ใช้ EA แล้วว่าในเมื่อมันเซฟตี้มากขึ้นโอเคอยากจะหัวร้อนก็เพิ่มหลอดอะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าไอ้พวกฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาแน่นอนมันทำให้เราเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือ Target ที่ผมตั้งใจทำทุกอย่างสำหรับ EAที่ผมมีตอนนี้นะครับก็จะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือรักษาเงินทุนเป็นหลักนะครับหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นงี้โอ้โหนี่มีออเดอร์ค้างไหมเดี๋ยวดูซิเราจะได้เห็นกันว่าเอ้ยมันทำงานไงวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่มันติดลบเยอะๆดีกว่า EG ใส่เข้าไปเดี๋ยวให้มาดูโอเคเดี๋ยวผมพยายามจะขยายเนาะอันนี้ EG มันเปิดเซลล์ข้างบนแหละผมจะลองแก้พารามิเตอร์83เดี๋ยวผมลองแก้พารามิเตอร์ดูดิเป็นสัก20แล้วกันเพื่อให้มันเปิดออเดอร์ผ
ผมจะลองลบออเดอร์ข้างบนนะครับเบิ้งเปิดไหมล่ะไม่เปิดอ่ะ50อ๋อมันต้องมากกว่า50ต้องเปิดแล้วเนาะทำไมสิน่าจะเป็นอ๋อมันมีเอี่ยวกับ GBP เพราะฉะนั้นมันคือตัวนี้เห็นไหมครับมันเปิดแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลอง Ford Wallet Filter ดูดิมันจะเปิดไหมผมจะลบออเดอร์0.02ทิ้งนะครับเปิดแสดงว่ามันสมเหตุสมผลที่จะมีการเปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยน Time Frame ให้มันใหญ่มากขึ้นเพราะว่า volatility filter มันก็จะถูกกองที่ time frame ที่เราเลือกนะครับ time frame ใหญ่ก็จะเปิดออเดอร์ยากมากนะครับถึงจุดกลับตัวจริงๆมันถึงจะเปิดนะครับคอนเฟิร์มนะว่ามันจะเปิดเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเปิด volat ดิแล้วลองลบ0.02ดิเปิดแสดงว่าทุกtime frame นะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกtime frame สิtime frame 15อันนี้ผมเปิด time frame 15อยู่ลอง head 1มั้งนี่เปิดไหมทำไมสิเปิดแสดงว่าคอนเฟิร์มนะครับสัญญาณการกลับตัวชัดเจนนะครับคู่ EU GBP time frame day time frame day เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันโบเลตมันทำงานยังไงครับเส้นบนครับเป็นออเดอร์เซลล์0.02เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น time frame day เลยดูดิ1880ป่ะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่ามันเปิดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โบเลตใช่ไหมครับมันเปิดนะครับเดี๋ยวจะกดโบเลตนะปึ้งเปิดเว้ยโอเคนั่นหมายความว่า perfect ที่สุดจุดกับตัวมีพร้อมแล้วนะครับสำหรับคู่นี้การเปิด order sale ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับโอเคดูคู่อื่นดีกว่าไม่มีอ่ะไม่ได้ปล่อย order test ไว้เยอะนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ให้รู้กันหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่า wallet มีประโยชน์มากๆนะครับมันจะไม่เปิดง่ายๆมันจะเปิดณจุดกับตัวเสมอๆนะครับกับตัวหลอกหรือกับตัวจริงเป็นเรื่องที่เรามโนไม่ได้นะครับแต่แน่นอนมันถึงจุดกับตัวมันต้องเปิดแต่กลับแล้วกับจริงหรือกับหลอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องเฝ้าดูมันนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยแน่นอนดอดาวเราเยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ